โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไลฟ์ไม่ได้ฮะอัดวิดีโอเลยแล้วกันนะครับมานะครับก็วันนี้หัวข้อนะครับตลาดใกล้แนวรับนะฮะดอลลาร์หมดแรงนะครับทองคําบินนะครับอัปเดตตลาดรวมให้นะครับแล้วก็แหลกหุ้นมีบริการกราฟให้ด้วยนะครับใครสนใจก็แอดแหลกหุ้น plus นะครับเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้แหลกหุ้นมีบริการหน้ากราฟให้ด้วยนะฮะสำหรับสมาชิกทางหุ้นหรือคนที่เปิดพอร์ตทาง TFX ของเราก็จะได้หน้ากราฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละชุดนะครับโอเคไม่เสียเวลานะครับก็ขออนุญาตอัปเดตเรื่องหน้ากราฟของเรานิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าหน้ากราฟเราเนี่ยจะแบ่งเป็นตัวสีนะครับแล้วก็ตัววัดเป้านะครับก็จะมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำ Trailing Stop ได้ด้วยนะครับนะฮะข้อมูลเชิงลึกนะครับใครที่ใช้ Trading View เนี่ยมาต่อได้เลยนะครับ Trading View แบบเสียเงินนะครับเวอร์ชันแรกขั้นที่1ก็ได้นะครับในตัว Essence นะครับโอเคนะครับก็จะมีฟรีเปิดพอร์ตนะครับรวมทั้งแหละหุ้นพลัสในฝั่งของหุ้นนะครับรวมทั้งการบ้านหุ้นด้วยแล้วก็ดูกราฟของเราได้นะครับแอดแหละหุ้นพลัสนะสนใจก็แอดมาเลยนะครับโอเคไม่เสียเวลานะครับวันนี้ก็อัปเดตตลาดกันเลยนะครับต้องบอกว่าตลาดเนี่ยแนวรับใกล้สำคัญแล้วนะครับก็คือสำคัญมากๆแหละนะครับเดี๋ยวเราดูอินดิเคเตอร์ของเรากันในฝั่งของหุ้นนะผมก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวหุ้นนะครับก็จะได้สีนี้ออกมาใครที่สมัครกับหุ้น plus ก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับก็ไม่ได้มีอินดิเคเตอร์เดียวนะอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ตัว run trend นะครับแล้วก็จะมีกรอบกรอบบนกรอบกลางกรอบล่างนะครับที่เป็น AI นะครับ back test ให้ว่าค่าไหนดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าตลาดเนี่ยนะครับถ้าเราดูเทียบกับตัวเลเวลนะครับแล้วเทียบกับตัว ATR เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยผ่าน1430ไม่ได้สักทีนะครับก็เป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับก็ต้องลุ้นแหละนะครับ1384เนี่ย1385เนี่ยคงเป็นแนวรับสำคัญแล้วล่ะนะครับแล้วถ้าสุด1380ไปผมว่าทุกคนก็คงจะเหมือนเททิ้งอ่ะนะครับก็คือจบมองนิวโลนะครับก็คงลงต่อนะครับถามว่าในภาพของ weekly เนี่ยถ้าลงต่อแล้วไปไหนนะครับลงต่อแล้วไปไหนนะครับถ้าดูจากเครื่องมือของเราเนี่ยก็ประมาณ1215ถึง1187เป็นไม่ได้หมดในโซนนี้ที่เขาชอบดูกัน1012นะครับหลุดตั้งแต่1535แล้วนะครับพอหลุดลงมาก็ร่วงยาวเลยนะครับก็จริงๆก็ในห้องก็บอกไปแล้วว่าเน้นเงินสดนะครับหุ้นที่ติดก็สำรวจดูถ้าเป็นหุ้นดีก็รอดถ้าเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยดีก็หนีนะครับกราฟเลิกต้องเลิกนะครับจะมาทนถือแบบรอเด้งไม่ได้นะครับลงเละเทะเกิน50%เยอะแยะนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นปั่นหุ้นซิ่งนะครับพื้นฐานไม่ดีจริงยังไงก็เละนะครับเดลี่แกว่งนะครับออกข้างไซด์เวย์นะครับก็หวังว่าจะไม่นิวโลที่1380เท่านั้นเองนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับหุ้นรายตัวมีแน่นอนนะครับอย่างหุ้นกันบ้านของเราเนี่ยนะครับมีหน้าเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาไม่หยุดเลยเนี่ยตั้งแต่แท่งแรกเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วประมาณ20%ซึ่งมันกำไรไปหมดแล้วนะครับเจพาร์คนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเจพาร์คเกิน5.8เรานี่เทแล้วนะครับก็ผมว่าวิ่งมาเยอะนะก็เทคโปรฟิตได้แล้วแต่สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะก็ตัวอย่างเนาะใครที่อยากได้หุ้นกันบ้านอย่างเงี้ยก็สมัครแหละหุ้น plus ได้นะครับตัวแหละหุ้น plus เนี่ยเราก็มีบริการตรงนี้อยู่นะฮะเนี่ยมีห้องเทเลแกรมด้วยนะครับรอบล่าสุดเนี่ย BCH บอกตั้งแต่18.1นะครับที่เป็นพื้นฐานบวกกราฟเนี่ยตอนนี้ก็20กว่าบาทแล้วนะ21แล้วมั้งวันนี้นะครับก็ไม่ลงตามตลาดเลยเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จะใช้บนมือถือได้นะครับซัสโก้นู่นนี่นั่นเคยเป็นกันบ้านด้วยนะครับนะฮะโอเคนะครับใครสนใจนะครับก็แอดแล็บพุ่นพลัสมาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเนี่ยแอดแล็บพุ่นพลัสในไลน์แอดของเรานะครับแล้วบอกว่าสนใจสมัครแล็บพุ่นพลัสรายปีนะครับหรือสนใจเปิดพอร์ตเพื่อจะรับบริการในฝั่งของฟิวเจอร์สนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนังสือของเราก็ออกวางขายแล้วที่ CS นะครับโอเคไปกันต่อดูตลาดรวมนะฮะเซตไปแล้วนะครับดูใหม่นะครับดูใหม่กันก็ต้องบอกว่าใหม่ก็ดูภาพรวมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ลงมาตั้งแต่561.25หลุดเนี่ยก็ยาวๆเลยใกล้ถึงแนวรับสำคัญนะครับประมาณ340-360นะครับถ้าหลุดอีกก็218ก็คือโลโควิดนะครับก็ไม่มีใครรู้นะฮะซึ่งจริง
ก็ยังไม่ได้น่าสนใจเลยมากมายนะครับก็แค่รีบาวด์เท่านั้นเองหุ้นเล็กนะครับแล้วก็ตัวเน่าๆเนี่ยก็เห็นพาเล่นกันวันนี้ก็ฟอลอีกแล้วนะครับก็ระวังให้ดีระวังจะไม่เหลือนะครับโอเคนะครับบิตคอยเป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะน่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งนอกจากทองคํานะครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดนะครับก็วิ่งยาวๆฮะไปกันต่อนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับฟินๆไปนะครับก็ระบบของเราเนี่ยใครที่ใช้หน้ากราฟเนี่ยมันก็เขียวมาตั้งแต่แท่งนี้แล้วเนาะก็ขึ้นมาตั้งแต่โอ้โหตอนนี้33%แล้วนะครับอันนี้ก็ใครที่สมัครในหุ้นพลัสก็ได้หน้ากราฟแบบที่ผมใช้นี่เลยนะนะครับก็ชิวๆนะครับก็ได้ใช้กันไปยาวๆโอ้โหมีโอกาสต้านถัดไปเนี่ยไม่อยากจะเซตนะครับ40,000กว่านะครับ43,000 50,000 57,000 60,000นะโอ้โหไฮเดิมนี่ยืนรอแล้วอะนะครับผ่าน33,728ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูทองคำที่เป็นประเด็นคืนนี้นะครับทองคำเนี่ยบูลลิชมากนะครับในภาพของวีคเนี่ยผ่าน1997ไปแล้วกับกรอบด้านบนคือ2026นะครับผ่านได้ก็2120 2452เป็นไปได้หมดนะครับถามว่าบ้าหรือเปล่านะครับไม่บ้านะครับเพราะว่ามันลี่เนี่ยเบรกไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับทองคำนี่ผมให้ให้สมาชิกทำกันบ้านในเชิงของลองไว้แล้วนะครับค่ำคืนนี้ก็กำลังเล่นด้วยต้องรีบไลฟ์ก่อนเสียดายมาก OBS เสียนะครับเครื่องผมไม่รู้เป็นไรเสียงกระตุกนะฮะคุยกับเพื่อนๆไม่ได้อัดวิดีโอแล้วกันนะครับก็ส่วนดอลลาร์เนี่ยเป็นขาลงชัดเจนนะครับใครใช้ระบบก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแดงแปรดนะครับดังนั้นเนี่ยดอลลาร์รีบาวนะฮะถ้าหลุดโลก่อนหน้าเมื่อไหร่เนี่ย103.4เนี่ยลงไป101-99ได้เลยชิวๆยาวๆนะครับสายทองคํากอดไว้ให้แน่นนะครับใครที่เล่นทองคําแท่งมาตั้งแต่ผมไลฟ์กับอาจารย์ลักยุคแรกๆอ่ะช่วง1350นะครับช่วงก่อนโควิดอ่ะช่วงโควิดอ่ะกอดไว้ให้ดีแล้วกันนะครับเนี่ยจำได้ว่าไลฟ์กับจารักตั้งแต่ช่วงทำแลบหุ้นกันนะครับช่วง13กว่าไม่ใช่ตรงนี้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 นี่นะครับเบรก1350ตรงนี้เลยจำได้เลยตอนนั้นทอง19,700นะครับยังจำได้อยู่เลยนะครับทองคำแท่งที่เยาวราชนะฮะตอนนั้น21,500ไม่เกินแถวนั้นนะตอนนั้นนะครับหมื่นเก้าปลายถึง20,000 ต้นนะตอนนั้นเองตอนนี้30,000กว่าแล้วไปต่อนะครับใครที่มีทองคำกอดไว้ให้แน่นนะฮะดอลลาร์น่าจะมีปัญหาในเหตุผลของเชิงเศรษฐกิจนะครับปีหน้าเนี่ยงานเหนื่อยของดอลลาร์แน่นอนเพราะว่าต้องโรนะครับจังบอลเพียบนะครับก็ดูให้ดีนะครับโกฟิวเจอร์สนะครับบอกไปแล้วในห้องสมาชิกก็ผมคิดว่าน่าจะกำไรนะนะครับน่าจะกำไรก็รันกันมายาวๆนะครับค่ำคืนนี้ก็พุ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะชิวๆนะครับผ่าน2010นะครับต้าน2018นะฮะตัวของตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับยังไม่ดีนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเหมือนบ้านเราเลยแบบตลาดจีนก็ไม่ดีนะครับเละนะครับตัวที่จะดูดีหน่อยก็ยุโรปก็เริ่มย่อนะนะครับยุโรปดาวโจนส์ค่ำคืนนี้ก็ยังถือว่าดันต่อเนื่องนะโอ้โหดาวโจนส์นี่พยายามขึ้นตลอดนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็เล่นก็วางแผนกันดีแล้วกันนะครับกรอบบนอยู่35,600นะครับแล้วก็อย่าหลุด34,500นะครับก็ยังไปต่อนะใครที่ชื่นชอบก็ลองดูนะครับส่วนเวียดนามยังไม่ดีนะครับเวียดนามก็รีบาวขึ้นมานะครับติดแนวต้านแกนกลางของ AI ของเรานะครับตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยแล้วก็ร่วงต่อนะครับดังนั้นเนี่ย8,900เนี่ยยังรออยู่นะครับสำหรับตัวเวียดนามนะครับก็ยังลงอยู่นะเนี่ย1,2,3,4,5นะครับได้หมดนะครับมองเนี่ยก็ A B C หรือเปล่านะครับได้เลยนะยังลงได้อีกนะครับก็รอดูกันต่อนะครับคือยังไม่หยุดลงอ่ะไม่ต้องไปเดานะครับเราไปดูคอมมูนิตี้กันนิดนึงนะครับก็ Natural Gas ก็เริ่มร่วงอีกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้พุ่งขึ้นมานะครับร่วงลงไปอีกแล้วนะครับตัวน้ำมันนะครับน้ำมันก็ยังเป็นดาวเทรนด์นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องรีบอะไรโหเนี่ยระบบเรามองที่67-69โหเพราะฉะนั้นปตท.ก็สผ.ก็ระวังนิดนึงพลังงานกดตลาดแน่นอนนะครับถ้าเป็นภาพนี้นะฮะในตัวเบรนท์เนี่ยนะครับก็77-73ก็ยังลงไม่ถึงแนวรับสักอันนะครับ
ถ่านหินคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับก็เละเทะพังไปเรียบร้อยนะครับถ่านหินนี่คือพังไปหมดแล้วนะครับพังไปหมดยังลงไม่สุดด้วยโอ้130.2หลุดอีกถ้าหลุดนี่โอ้โหลงเยอะนะครับอย่าหลุดนะฮะหลุดก็นู่นเลยนะครับกลับไปที่เดิมนะครับพังนะครับค่ำคืนนี้ประเด็นหลักๆคือเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่ดาวโจนส์นะตัวดอลลาร์เนี่ยมีปัญหานะครับดอลลาร์เนี่ยหลุดแกนกลางอีกแล้วนะครั้งถัดมานะครับถ้าตรงนี้หลุดนี้ลงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับในภาพของ weekly นะครับโอเคนะครับก็หลักๆก็จะมาบอกเรื่องนี้มากกว่านะครับในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็จริงๆตอนนี้ทองคำน่าสนใจมากๆนะครับในการ bullish นะครับก็มีลักษณะของ break high all time high ด้วยนะครับในส่วนของทองคำนะครับเนี่ยถ้าเราดูในภาพของ monthly นะครับจะเห็นว่าbreak high ก่อนหน้าไปแล้วในตัวเนื้อเทียนนะครับก็ผ่าน1994.429ได้ดังนั้นเนี่ยโหทองนี่ไร้แนวต้านเลยนะครับก็ยังมีข้างบนอยู่ไส้เทียนบ้างเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะมีนัยยะนะครับเป็นไฮเดิมนะครับน่าจับตามากๆสำหรับตัวทองคำนะครับก็จะรีบมาเตือนเพื่อนๆเรื่องนี้แหละนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ของแลบหุ้นนะฮะก็ยังคงต้องลุ้นนะครับตรงนี้หุ้นขาขึ้นกับหุ้นขาลงก็เริ่มที่จะมาพัวพันกันอีกแล้วนะครับแต่ยังไม่ฉีกขึ้นมาแบบจริงๆจังๆนะก็ตลาดก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับก็เอานะลุ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับวันนี้เฉพาะกิจมากเลยแล้วก็ขออภัยที่ไลฟ์ไม่ได้นะครับ OBS มีปัญหายังไงก็ฝากดูทองคำไว้แล้วกันนะครับนับจากนี้โอเคนะฮะยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ยังไงทำกันบ้านก่อนนะฮะอย่าเชื่อนะครับอันนี้เราแค่วิเคราะห์จากข้อมูลนะครับทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอลนะครับให้เพื่อนๆฟังแล้วนำไปทำกันบ้านต่อนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ